การต่อสู้ในเรื่องรูปการจิตสำนึกอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ต่อเชื่อมกันกับเหตุการณ์เรื่อง112ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการในทางการเมืองซึ่งมีความเห็นคนที่มีความเห็นโต้แย้งจะถูกดำเนินคดีแม้กระทั่งเด็กและเยาวชนต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์แต่ก็จะถูกดำเนินการเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนักเรียนเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลววันนี้ผมขออนุญาตเอามารายงานท่านอีกทีหนึ่งนี่คือการโฆษณาของกลุ่มนักเรียนเลวนะครับที่บอกเบอร์รณรงค์เพื่อจะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องเผด็จการในวงการการศึกษาเขาเรียกร้องขอสนับสนุนทางการเงินนะครับบอกเลขเบอร์บัญชีตามที่ผมให้ท่านดูเนี่ยธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0938265836-6บอกชื่อด้วยครับทยานีเจริญกุลและแม่ชื่อเด็กสมัยใหม่บ้างเนี่ยพ่อแม่ตั้งชื่อให้เรียกยากจริงๆละพลพัฒน์หวังไพศิษฐ์และพานุพงษ์สุวรรณหงษ์เขามีเฟซบุ๊กแล้วก็วันนี้ผมถือโอกาสมาโฆษณากิจกรรมของเขาให้ทราบเพราะกิจกรรมที่เขาเกาะติดนี้เขาดูกิจกรรมการใช้อำนาจเผด็จการในโรงเรียนที่กระทำกับเด็กนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้ตั้งแต่เหตุการณ์อากงเนี่ยมาถึงเพนกวินจนกระทั่งมาถึงเด็กนักเรียนต่างๆอายุ13 14 15เข้าร่วมขบวนการหมดแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่วังใช้112ต่อเนื่องมายาวนานและมันแทนที่มันจะได้เกิดความเข้าใจในหมู่ประชาชนแล้วก็เกิดยุติการต่อต้านกษัตริย์เนี่ยมันน่าจะยุติได้แล้วถ้าพูดถึงว่าใช้วิธีการปราบปรามอย่างถูกต้องตามที่เขาคิดนะซึ่งผมบอกมาตลอดแล้วว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วดังนั้นเรื่องราวข่าวสารในวังเนี่ยเด็กก็รับรู้แทนที่วังจะปฏิรูปวังกับจับคนที่เสนอการปฏิรูปแล้วผลมันก็กลายมาอย่างที่เห็นคนก็ต่อต้านวังมากขึ้นต่อต้านจนกระทั่งถึงเด็กอายุ13ปีแล้วแล้ววันนี้คนรุ่นใหม่นะครับอายุ13 14 15 18 20เนี่ยกลายเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทัศนคติที่เป็นเสรีนิยมจนกระทั่งกลายเป็นตลาดที่กลุ่มการค้าต่างๆมองเป็นเป้าหมายในการสื่อสัมพันธ์โฆษณาในการขายสินค้าต่างๆเยอะแยะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดกับท่านแต่กรณีนี้เป็นรูปธรรมที่เด็กนักเรียนนะครับได้เก็บเรื่องราวของโรงเรียนหนึ่งนะครับที่ลงโทษเด็กเพราะร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ดังเลยถูกตัดคะแนนเรื่องอย่างนี้เนี่ยวันที่เราเป็นเด็กเราไม่เก็ทความคิดเรื่องนี้เลยแต่วันนี้เด็กนักเรียนนะครับที่โรงเรียนอะไรเนี่ยผมก็ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อโรงเรียนอะไรผมโทษทีครับโรงเรียนออกกฎร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญบารมีนะครับร้องไม่ดังถูกตัดคะแนนครับแม่เขาก็ไม่ได้บอกชื่อโรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมดูสิ
ตามข่าวบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ออกระเบียบการตัดคะแนนพฤติกรรมของเด็กนักเรียนโดยพบว่ามีหมวดลักษณะความผิดต่อชาติศาสนากษัตริย์ระบุไว้ดังนี้ไม่ทำพิธีการทางศาสนาด้วยความเต็มใจตัด5คะแนนไม่ยืนเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญตัด10คะแนนไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญอย่างดังตัด5คะแนนไม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและประเทศต้องตัด10คะแนนไม่รู้ว่าไม่เป็นนักเรียนที่ดีของประเทศนี่เป็นยังไงนะครับการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายชาติความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตัด50คะแนนเอท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้ระบบเผด็จการมันครอบถึงลากเลยในภาวะการที่เด็กก็เกิดรับรู้ข่าวสารมากขึ้นดังนั้นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นขณะนี้ที่ผู้ใหญ่ใช้อำนาจข่มขู่แทนที่จะใช้ความเข้าใจนะครับกับเยาวชนหรือว่าควรที่จะได้ปรับตัวเองให้สังคมเขารับได้เช่นการเป็นกษัตริย์ในภาพลักษณ์ที่โฆษณาต่อประชาชนกับภาพที่เป็นจริงมันคนละภาพกันเลยครับภาพที่โฆษณากับประชาชนเป็นคนเป็นผู้ทรงเมตตาเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมเป็นแบบอย่างของประชาชนในการดำรงอยู่ในการรักษาวัฒนธรรมตามกฎหมายแต่ข้อมูลวันนี้กษัตริย์ทำผิดกฎหมายตั้งแต่มีเมียหลายคนแล้วก็นำภรรยาออกสู่สาธารณะทั้งที่กฎหมายของข้าราชการนั้นให้มีเมียได้คนเดียวเป็นความผิดร้ายแรงนะครับมีภรรยามากกว่า1คนจดเนี่ยจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็แล้วแต่ถ้ามีไปร้องเรียนนี่ถูกเอาออกจากราชการได้แต่กษัตริย์ทำได้เรื่องการเสียสละในภาวะการวิกฤตของสังคมเกิดวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้สำหรับกษัตริย์นั้นยังใช้อย่างเต็มที่ภาพของการเดินทางไปกับระหว่างเยอรมันกับเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเองหรือว่าพระวงศานุวงศ์ไม่ใช่เฉพาะพระองค์เจ้าทีบางคนท่านที่อยู่เยอรมันสิริวรรณวลีก็ไปฝรั่งเศสเป็นประจำภาพอย่างนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เยาวชนรับรู้แต่แทนที่จะปรับปรุงเรื่องนี้เสียเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะ เปลี่ยนความคิดกับใช้อำนาจกับเขาใช้อำนาจกับเด็กแล้ววันนี้ใช้อำนาจถึงขนาดบังคับให้ร้องเพลงเบาก็ถูกตัดกันแน่อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เท่ากับว่ากษัตริย์กำลังสร้างศัตรูขึ้นจนถึงเยาวชนแล้วถ้าบอกว่าเราจะให้ทำยังไงถ้าจะให้เด็กเนี่ยเคารพกษัตริย์ก็ต้องใช้การบังคับอย่างนี้ผมว่าลองคิดดูนะใช้การบังคับกับการไปปรับภาพผู้ใหญ่ให้ทำให้ถูกเนี่ยอันไหนมันควรจะทำก่อนนะครับผู้ใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าใช้อำนาจไปบังคับเด็กให้เคารพเหมือนเดิมถ้าไม่เคารพตัดคะแนนเนี่ยมันก็เลยเกิดประเด็นสิคลิปใน Facebook ของเยาวชนต่อไปอีกนะใน Facebook เขาเนี่ยนะตามหาอาสาสมัครนักเรียนเลวรุ่นที่4จริงๆผมก็มีความรู้สึกว่าทำไมไปใช้ชื่อนักเรียนเลวก็ไม่รู้แต่ว่าเด็กเขามีความคิดของเขาอย่างนั้นคือเป็นการย้อนแย้งให้เห็นว่าฉันถูกประณามว่าเลวแต่สิ่งที่ท่านเขาฉันทำเนี่ยคือความดีงามฉันต่อต้านความเลวนั่นแหละแต่ฉันถูกประณามมาเลยเขาเลยใช้ชื่ออย่างนี้โอเคก็เป็นสิทธิ์ของลูกหลานนะเขาบอก
ท่านฟังข่าวนี้แล้วท่านจะเห็นว่าสังคมไทยมันจะไปยังไงต่อไปนักเรียนเลวตามหาเพื่อนใหม่ด่วนพิเศษกำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนรักนักปฏิวัติผู้มีใจรักในประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพที่พร้อมจะต้องการจะขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยไปข้างหน้ามาเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนนักเรียนจากทั่วประเทศเป็นการด่วนพิเศษเปิดรับสมัครทั้งหมด4ตำแหน่งเขาจัดองค์กรของเขานะท่านเห็นแล้วนะครับว่าเด็กกำลังคิดอะไรแล้ววันนี้แนวคิดอย่างนี้เยาวชนเขาจัดตั้งเป็นองค์กรขยายลงไปหามวลชนพูดง่ายๆตรงไปตรงมาคือองค์กรประชาธิปไตยของเขาก็เข้าใจกฎหมายเขาต่อต้านกษัตริย์นั่นแหละครับพูดกันตรงๆเลยนะดูจากข้อมูลเนี่ยในเมื่อกษัตริย์ค้ำจุนระบบเผด็จการและเผด็จการก็เข้าไปครอบงำในโรงเรียนเขาก็ต่อต้านระบบการศึกษาที่เป็นเผด็จการในโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็ใช้อำนาจเผด็จการให้ชัดเข้าไปอีกด้วยการลงโทษเด็กนักเรียนที่ร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญบารมีไม่ดังก็ตัดคะแนนและสุดท้ายผู้อำนวยการโรงเรียนยังบอกด้วยว่าใครที่ไม่ต้องการเรียนก็ลาออกไปถ้าไม่ทำตามระเบียบนี้ก็ลาออกไปนี่ครับผมก็ว่าเอาละนี่คือปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่ลงถึงรากเยาวชนแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องราวเหมือนกันในขณะที่เราพูดถึงเรื่องกษัตริย์เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พูดถึงเรื่องสถาบันเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของโชคลางเข้ามาด้วยวันนี้ข่าวที่จะนำเสนอให้ท่านเห็นนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการจับจ้องเรื่องสถาบันกษัตริย์ทุกขั้นตอนหมดแล้วก่อนที่จะถึงเรื่องของการโฆษณาสินค้าลาซาด้าคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนประจำของกษัตริย์เพราะเป็นผลจากการที่ใช้อำนาจยังไม่เป็นธรรมกับเขาไปจับลูกเมียเขามานะครับวันนี้คุณแอนดรูว์ก็เลยลงข่าวธงมหาราชของกษัตริย์รัชกาลที่10ในพระบรมมหาราชวังถูกพายุตีขาดข่าวพายุเข้าประเทศไทยก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับก็เข้าไปธงก็ขาดได้แต่วันนี้ทุกอย่างจะจับจ้องมาที่กษัตริย์หมดเพราะเราให้ความสำคัญจนกระทั่งคนเขาต่อต้านว่างั้นดีกว่าผมถึงบอกว่าวันนี้เรื่องของสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทยที่จะอยู่ร่วมกันได้ในภาวะการที่ข่าวสารมันปิดไม่ได้ที่บอกกะลาแตกแล้วเนี่ยกษัตริย์จะอยู่กับประชาชนยังไงในขณะที่ข่าวสารของกษัตริย์ก็ขัดแย้งกับการอยู่ดีกินดีของประชาชนในเวลานี้ใครเสนอความเห็นเรื่องกษัตริย์ใครเสนอให้ปฏิรูปใครตั้งคำถามแม้กระทั่งพูดคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็ติดตาราง112ได้ด้วยวิธีการตีความของศาลเลยกลายเป็นประเด็น112เลยกลายเป็นประเด็นเกลียดชังสถาบันต่อต้านสถาบันศาลก็ใช้อำนาจไม่ให้ประกันตัว
ผมว่านี่ไม่ใช่ทางออกที่ดีครับไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับสถาบันกษัตริย์นะการใช้อำนาจเพื่อให้สยบให้คุณจบจบจบต้องหยุดต้องยอมในขณะที่พระมหากษัตริย์ก็ยังใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่สนใจอะไรทั้งนั้นวันนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นทุกคนก็ตั้งใจที่จะประจานด้วยรูปการต่างๆจากต่างประเทศก็เข้ามาในประเทศอีกรูปพระบรมฉายาลักษณ์ที่อยู่ติดคู่กับราชินีนุ้ยที่หน้าอาคารอมรินทร์ประกันภัยตรงถนนลาดดำเนินก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ลมพัดมันก็ขาดแต่ก็จะมีคนสนใจแล้วก็เอามาบอกว่านี่เป็นลางร้ายของกษัตริย์ผมเป็นคนไม่เชื่อไสยศาสตร์อยู่แล้วนะโดยส่วนตัวแต่ว่าไม่ปฏิเสธความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เพราะความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ในมุมมองทางสังคมวิทยานั้นมันเป็นความรู้สึกของประชาชนเพราะประชาชนเชื่อเยอะนี่แล้วกษัตริย์ก็พยายามจะให้ประชาชนเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์เป็นที่มาของอำนาจของกษัตริย์คนที่ต่อต้านเขาก็เอารูปของกษัตริย์ไปลงใน Royal Marketplace บอกเห็นมั้ยเอ้าดวงไม่ดีนี่ภาพหลุดเลยเห็นเปล่าลมพัดมาเหลือแต่ราชินีคนเดียวไม่ใช่เท่านั้นครับภาพที่ตรงทางแยกสะพานผ่านฟ้าก็ขาดกระลุ่มกระลิ่งเหมือนกันกองอยู่กับพื้นที่ผมเอาข่าวอันนี้มาให้ท่านดูนั้นก็เพื่อที่จะบอกให้ท่านเห็นว่าวันนี้กระแสการเกลียดชังกษัตริย์เนี่ยมันแทรกเข้าไปทุกขบวนการเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ถูกเก็บเอามารายงานอย่างเรื่องธงขาดธงมหาราชปิวขาดกระลุ่มกระลิ่งกลายเป็นลางร้ายจริงๆลางร้ายมันอยู่ที่การกระทำของตัวท่านเองมากกว่านะครับแต่ว่าจะเอามาเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะฮะภาพธงนี่เอาให้เห็นเป็นจริงเป็นจังหน่อยดีไหมครับ เดี๋ยวผมโชว์ให้เป็นบรรยากาศหน่อยก็แล้วกัน นะครับท่านก็คงจะเห็นแล้วภาพธงเนี่ยลมมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่ดูแลอาจจะถูกลงโทษหรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้ววันนี้เรื่องราวของวังไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ห้ามคนพูดถึงเป็นเรื่องที่นักข่าวห้ามลงข่าวมันเลยกลายเป็นประเด็นที่จะหยิบมาใช้ในการโฆษณาแล้วผมให้ท่านดูรูปเหตุการณ์เมื่อต้นปีนะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ท่านคงจำภาพนี้ได้นะครับอาจารย์ประวินเป็นพรีเซนเตอร์ยี่ห้อแว่นความจริงยี่ห้อนี้ผมก็ไม่ได้รู้จักเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงที่จะต้องมาใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แว่นตายี่ห้อนี้ก็แปลกจริงๆเหมือนกันใช้อาจารย์ประวินซึ่งเป็นคนต่อต้านกษัตริย์โดยตรงเปิดเผยมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายแว่นสายตาแว่นกันแดด
ท่านรู้สึกแปลกใจไหมครับจากเดือนกุมภาพันธ์ตามข่าวหนังสือพิมพ์มติชนก็มาถึงเดือนเมษายนมีโฆษณาของสายการบินหนึ่งสายการบินเวียดเจ็ตเขาก็โฆษณาเปิดเส้นทางใหม่น่านมิวนิก 1,010 บาทที่ผมเคยรายงานข่าวท่านไปแล้วว่าเป็นเอพิลฟูลเดย์เนี่ยวันที่เขาโฆษณาปรากฏว่าก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทั้งอาจารย์ประวินและก็เวียดเจ็ตโอ้โหกลุ่มต่อต้านกลุ่มจงรักภักดีก็ออกมาต่อต้านใหญ่ประเด็นนี้กำลังมาสู่เรื่องการโฆษณาของยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งคือ Lazada Lazada นี้ก็เป็นบริษัทซึ่งผมไม่รู้จักเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3บริษัทนี้ผมไม่รู้จักแต่เขาก็ทำมาค้าขายของเขาไปนะในประเทศไทยนะครับหรือในอินโดจีนอินโดไชน่าไอ้ในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยแต่แปลกตรงที่การโฆษณาของเขาเนี่ยเขาจับประเด็นเล็กๆเหมือนประเด็นเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่มันอยู่ในหัวใจประชาชนก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกต่อต้านกษัตริย์ที่ทำไม่ถูกต้องแต่กฎหมายห้ามพูดถึงกฎหมายคุ้มครองความไม่ถูกต้องนั้นไออารมณ์ความรู้สึกอย่างเนี้ยครับมันกัดกินหัวใจของคนไทยทั่วไปว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องพูดแล้วก็พูดไม่ได้แล้วก็กระทบกระเทือนถึงชีวิตเขาผมกำลังอ่านเหตุการณ์ว่าคนที่ทำโฆษณาเหล่านี้เนี่ยเขากำลังหยิบความรู้สึกในหัวใจมาจี้จุดแต่ว่าการจี้จุดของเขานั้นเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะบริษัทการค้าต่างๆเขาจะไปทำผิดกฎหมายได้ไงแต่เขากำลังจะทำให้การโฆษณานั้นไปถึงคนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่คนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะจำชื่อยี่ห้อของเขาได้อย่างดีเช่นแว่นตายี่ห้อนี้พออาจารย์ประวินผมก็เลยรู้จักว่าออออปตัสเป็นอย่างนี้เนาะออเวียดเจ็ตเหรออ๋ออ๋อลาซาด้าเลยรู้จักกันเลยผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้ามองในด้านกลับนะครับมองในด้านกลับเนี่ยพฤติกรรมที่เรากำลังใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมกฎหมายที่ยอยักษ์หายแล้วมากระทำกับประชาชนเนี่ยผู้คนเขารู้สึกต่อต้านแล้วเวลาเขาโฆษณาเรื่องอย่างนี้แล้วคนที่ต่อต้านกษัตริย์คนที่รักความเป็นธรรมเขารู้สึกสะใจดีวะเลยทำให้สินค้ามันดังโฆษดังไวมากเห็นไหมครับเรื่องราวของLazada บริษัทคล้ายๆ Alibaba ของเขาว่าจริงๆก็คือของ Alibaba นั่นแหละคล้ายๆ Amazon ที่ขายออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จัดทำโฆษณาขึ้นโดยใช้ศิลปะเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้คนเนี่ยที่รู้สึกมันเฟกแต่ว่าพูดไม่ได้อึดอัดหัวใจเนี่ยมันระบายออกทางการโฆษณาเรื่อง Lazada นี้ผมก็ว่าจริงๆก็ผมก็เห็นข่าวมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่สะกิดใจเท่าไหร่จนกระทั่งมาเป็นข่าวรอยเตอร์ครับข่าวที่จะไปเล่นงานบริษัทการค้าแล้ว Lazada นี่ไม่ใช่บริษัทในประเทศไทยมันเป็นบริษัทอินเตอร์รอยเตอร์เขาเลยลงข่าวเรื่องนี้นะครับว่าประเทศไทยเกิดเหตุการณ์การโฆษณาที่มินเมความเกี่ยวกับกฎหมาย112แล้ว
ชื่อบริษัท Lazada ทำให้ผู้ที่นิยมกษัตริย์พวกรอยัลลิสต์ทั้งหลายออกมาต่อต้านเนี่ยครับบริษัท Lazada แต่แปลกมากข่าวนี้ในประเทศไทยก็ลงกันเออกระเลิกหมดครับแต่ไม่รู้ว่า Lazada เขาลงเขาโฆษณาอะไรกันไม่รู้เออไทยโพสต์แน่นอนฮะหนังสือพิมพ์หัวเหลืองดาราเหลืองทั้งหลายก็ออกมาโฆษณาใหญ่อุหฤทัยถามหาผู้บริหาร Lazada เป็นคนไทยหรือเปล่าคนก็ตั้งคำถามอ้าวแล้วมันโฆษณาอะไรวะเนี่ยที่ไปหมิ่นกษัตริย์เนี่ยฮะอย่างกรณีของอาจารย์ประวินโฆษณาแว่นตาอันนี้ชัดเพราะอาจารย์ประวินเขาเป็นเซเลบเขาเป็นคนที่ต่อต้านกษัตริย์เลยถูกไหมครับแต่ว่าบริษัทเขายังเอามาขึ้นโฆษณาหรือจะมาปิดบิลบอร์ดในเมืองไทยในกรุงเทพโอ้โหก็กลายเป็นข่าวเท่ากับเป็นการโฆษณาทางอ้อมให้กับบริษัทแว่นตานั้นบริษัทเวียดเจ็ตก็ได้รับการผลจากการโฆษณาอย่างดียิ่งแค่ไปขอโทษกษัตริย์หน่อยเดียวแต่ว่าชื่อนี้มันดังติดหูไปแล้วเพียงแค่เพราะมีเที่ยวบินพิเศษน่านถึงมิวนิกแล้วจะไปจับอะไรเขาอ่ะเอ๊ะทำไมมิวนิกต้องกลายเป็นกษัตริย์ก็เพราะน่านเป็นบ้านคุณก้อยไงมิวนิกยายก้อยก็อยู่ที่มิวนิกแล้วตอนนี้หายตัวไปแล้วเจ้าคุณพระก้อยนี่เนี่ยก็อารมณ์อย่างนี้ความรู้สึกอย่างเนี้ยวันที่จะเชิดชูก้อยขึ้นมาก็เชิดชูซะยิ่งใหญ่วันที่จะจับเธอก็จับเข้าคุกไปปีนึงเสร็จแล้วปล่อยเธอออกมาก็ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วอยู่ๆก็หายไปอีกไอ้นี่อะไรอ่ะนี่เรื่องของกษัตริย์ไทยเป็นอย่างนี้หรือในความรู้สึกของประชาชนนะดังนั้นไอ้โฆษณาบอกเที่ยวบินพิเศษจากน่านถึงมิวนิกเนี่ยมันไปกระเทาะอารมณ์ความรู้สึกเฮ้ยสังคมนี้มันมีอะไรวะเนี่ยพูดก็ไม่ได้แต่ให้เราเคารพได้อย่างเดียวโฆษณานี้มากระทบปุ๊บนิดเดียวปึ้งเลยครับว่ากันจริงๆในแง่ของการตลาดนี่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะเห็นไหมฝ่ายรอยัลลิสต์ทั้งหลายก็ช่วยโฆษณาให้เขาเรียบร้อยแล้วนะแล้ววันนี้ Lazada ยิ่งหนักกองทัพโฆษณาให้เลยช่วยโฆษณาให้อีกวันนี้ไฟบังคับนะครับไฟบังคับถ้ากษัตริย์โกรธแล้วกองทัพต้องออกครับโฆษณาแว่นตานี่กองทัพบกไม่ออกนะโฆษณาเวียดเจ็ตนี่กองทัพบกไม่ออกนะแต่พอเขาโฆษณา Lazada นี่กองทัพบกออกเองเลยครับไอ้เจ้าผู้บัญชาการทหารบกออกเองเลยสั่งห้าม Lazada เข้าพื้นที่ทหารทั่วประเทศถ้าใครจะซื้อให้ออกไปรับซื้อสินค้าข้างนอกเอ้คุณเป็นราชการถ้าเขาผิดคุณก็เอาผิดเขาสิมาแอนตี้สินค้าก็อีกเลยกลายเป็นคนก็เลยหาว่าเอ๊ะแล้วตกลงโฆษณา Lazada เป็นโฆษณาเรื่องอะไรวะหนังสือพิมพ์ลงข่าวแต่ไม่ลงว่าโฆษณาอะไรครับกลุ่มต่อต้านก็ไปชุมนุมต่อต้านกันครับนี่ปรากฏว่าท่านดูภาพคนกระจิตนิดเดียวนะที่ไปต่อต้าน Lazada เนี่ยแต่เวลาถ่ายมุมแล้วทำสนามแน่นเลยเต็มรูปเลยแต่พอเอาคนจริงๆนิดเดียวเท่านั้นเองการชุมนุมต่อต้าน Lazada ก็ไม่ได้บอกว่าตกลง Lazada เขาโฆษณาอะไรนักสื่อพิมพ์ก็ไม่ลงแปลกแค่ประเทศนี้ที่ไม่ลงเพราะอะไร1กลัวจะผิด112ด้วยคือเรื่อง112นี่พูดถึงได้อย่างเดียวแต่ห้ามพูดรายละเอียดครับ2คงจะรู้ทางเหมือนกันนะว่าเอ๊ะไปพูดถึง Lazada ไปโฆษณารูปกษัตริย์อีกยิ่งประจานกษัตริย์ใหญ่มั้ง
อ้าวผมถึงบอกว่าถ้าลาซาด้าเขาทำผิดเนี่ยคุณก็ดำเนินคดีกับเขาสิแต่เขาไม่ได้ทำผิดใช่ไหมหนังสือพิมพ์สำนักข่าว BBC ก็เอาไปลงเมื่อกี้รอยเตอร์ลงแล้ว BBC ก็เอาไปลงครับเลยดังใหญ่เลยลาซาด้าท่านเห็นหรือยังครับความโง่ของกลุ่มรอยัลลิสต์ที่มองปัญหาการเมืองไม่ทันก้าวไม่ทันการตลาดกลายเป็นช่วยโฆษณาให้เขาเจ้าณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกก็งี่เง่าคงจะวางคงโกรธมากมั้งเลยต้องออกอาการไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เป็นผบ.ทบ.เขาเรียกว่าเลยเป็นโรคบ้าจี้กันทั้งกระบวนเลยผมจะเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูว่าผู้บัญชาการทหารบกก็ออกโฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาประยุทธ์ก็ต้องเต้นแรงเต้นกายครับข่าวจาก BBC บอกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งหลังมีข่าวการทำคลิปโปรโมทการตลาดของแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งหนึ่งบนโซเชียลมีเดียโดยบุคคลที่ถูกว่าจ้างมามีการนำเสนอคอนเทนต์หมิ่นเมย์ต่อการก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์ทำลายจิตใจประชาชนเกิดกระแสต่อต้านประยุทธ์ก็ไม่ยอมบอกอีกว่าหน้าตาเป็นยังไงโฆษณาแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ท่านดูโฆษณาทั้งชุดเลยนะฮะนี่เป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับใครที่เคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรใครไม่เคยเห็นก็ดูไปเลยจะได้รู้กระบวนการว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยที่มันกำลังขยายลงไปในทุกปริมณฑลทางความคิดของสังคมเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เมื่อกษัตริย์ได้ทำในสิ่งที่ประชาชนรับรู้แล้วรับไม่ได้แต่ก็ปกปิดข่าวนั้นแต่ก็ปกปิดไม่ได้เพราะท่านไปอยู่เยอรมันก็ไม่บอกให้ใครรู้ว่าท่านอยู่ท่านไปมีฮาเลมอยู่ที่นั่นก็ไม่บอกให้ใครรู้แต่ว่าข่าวในเยอรมันมันก็เปิดเผยออกมาก็เห็นหมดแล้วท่านก็ไม่สนใจไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าใครพูดถึงติดตารางไอ้อย่างนี้ล่ะก็เลยกลายเป็นเหยื่อของการโฆษณาแบบหนึ่งแล้วคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำไม่ถูกต้องและพูดไม่ได้แล้วคนที่นำมาเสนอนี่มาขยายผลต่อแต่ผลแบบข้างเคียงนะก็เลยกลายเป็นลุกลามกลายเป็นความสะใจของผู้คนที่เห็นแล้วคนที่โกรธแค้นแทนกษัตริย์ก็มาช่วยตีข่าวให้เขาผมว่าอย่างเนี้ยไม่เป็นบวกกับกษัตริย์เลยใน BBC ก็เอาลงภาพนี้ครับแต่ BBC เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดลงภาพมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดที่ขายออนไลน์แล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็นั่งบอกเป็นแม่นั่งอยู่ที่รถจริงๆเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวกับกษัตริย์ตรงไหนบางทีเราก็คิดไม่ลึกเหมือนกันเอ๊ะคิดไม่ออกเหมือนกันนะถ้าไม่มีการประท้วงของพวกเสื้อเหลืองของพวกติ่งเจ้าทั้งหลายนี่เรานึกไม่ออกเลยดังนั้นถ้าปล่อยผ่านไปเลยเนี่ยนะครับผมว่ายังไม่ดังเท่านี้ครับยังไม่ดังเท่านี้ไทยโพสต์ก็ลงข่าวเป็นพิเศษเพราะว่าอันนี้ติ่งเหลืองอยู่แล้วหัวเหลืองนะฮะกลุ่มปกป้องสถาบันแห่แบนลาซาด้าหลังนาราเครปกระเทยทำโฆษณาหมิ่นเมเอาละครับ พอผมมาดูแล้วก็เริ่มจินตนาการว่าภาพที่มันโฆษณาทางออนไลน์เป็นอย่างนี้ครับ
ดารา3คนนั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับดาราคนกลางเนี่ยผมเคยติดตามเอาเรื่องราวของเธอมาแล้วนะครับเธอใช้ชื่อว่าหม่อมดิวบุคลิกลักษณะของเธอนี่ทำเหมือนคุณหญิงคุณนายผมก็บอกว่าว่ากันจริงๆแล้วไปเอาผิดเขาก็ไม่ได้เขาจะทำเหมือนคุณหญิงคุณนายจะเป็นอะไรไปเขาเป็นกระเทยอ่ะแล้วเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาพูดก็พูดช้าๆเหมือนใครคนหนึ่งเอาผิดเขาได้ไหมครับผมพูดผู้หญิงคนนี้พูดช้าๆคงจะคล้ายๆสมเด็จราชินีสิริกิติ์เอาผิดได้ไหมครับเขาพูดช้าๆเนี่ยผิดได้เดินช้าๆหน่วยหน้าเกาะแขนคนผิดได้คือภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพที่สังคมเห็นแล้วรู้สึกพูดไม่ได้แล้วอีกภาพหนึ่งซึ่งพอเราดูแล้วมาสะกิดใจคือคนนั่งรถเข็นแล้วภาพนี้มันไปเกี่ยวอะไรก็คนเราคิดว่าเอ๊ะคนนั่งรถเข็นก็ปกติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นั่งรถเข็นอย่างเงี้ยครับแล้วเธอเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนแต่เขานำมาประกอบการโฆษณาภาพของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยในขณะที่พระองค์ท่านก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทำออกเนี่ยจะดึงดูดจิตใจคนแต่หารู้ไหมว่าภาพที่ท่านคิดว่าดึงดูดจิตใจคนเนี่ยคนอีกมุมหนึ่งเขาคิดไปอีกอย่างหนึ่งท่านไปแจกปริญญาก็เดินไม่ไหวคนก็คิดว่าเมื่อเดินไม่ไหวท่านก็พักซะเถอะไม่ต้องไปแจกหรอกเออก็ร่างกายมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ท่านก็ต้องไปเพราะท่านมีความรู้สึกว่าการแจกนี่มันสำคัญมากเมื่อไปแจกแล้วบางทีนี่นอนพับเลยนะหน้านี่ก้มไปเลยแล้วคนก็รับไปไอ้คนข้างล่างก็ทำพิธียื่นใบปริญญาผ่านมือท่านท่านก็มองไม่เห็นนะอย่างเงี้ยภาพอย่างนี้ว่ากันจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่คนรู้สึกมันประหลาดเมื่อทำงานไม่ไหวนั่งไม่ไหวแล้วพระองค์ท่านจะไปทำไมแต่พระองค์ท่านกลับมองว่าอย่างนี้สิแสดงให้เห็นถึงการเสียสละผมมองว่าเนี่ยคือความขัดแย้งทางมุมมองแล้วก็เป็นการที่วังเนี่ยใครก็ติไม่ได้ว่าไม่ได้ก็เลยคิดทางเดียวพวกข้างๆก็สอพลอโอ้พระองค์ท่านเสียสละอย่างเงี้ยดีพระก็ชงจะเชียร์กันนะท่านก็ออกไปเรื่อยสิภาพนี้ยืนยันบอกน้ำตาจะไหลคือเห็นท่านเสียสละนี่พวกสอพลออย่างเงี้ยนะแล้วเอาคำพูดของท่านมาว่าทั้งพ่อทั้งแม่ของพี่สอนพี่มาว่าเกิดสอนพี่มาว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นอะไรที่จะช่วยคนไทยทุกน้อยลงพี่ก็จะทำความจริงท่านอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะบางทีความรู้สึกของประชาชนอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ท่านก็พยายามจะบอกป่วยยังไงฉันก็จะออกมาแล้วภาพที่ออกมานี่มันคนเกิดประทับใจแต่ในขณะเดียวกันภาพเหล่านี้มันเคยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาคงจำนี่ได้นะครับภาวะการที่ท่านต้องนั่งรถเข็นที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยนี่นานมากนะผมว่านานกว่าเกือบ10ปีอ่ะที่ท่านนั่งรถเข็นเนี่ยนะครับแต่เป็นช่วงเวลาเดียวกันบางทีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ท่านก็ไปทรงชุดสกีเอ๊ะถ้าอยู่เมืองไทยแล้วนั่งรถเข็นแล้วทำไมอยู่เมืองนอกนั่งรถสกีได้ไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้ยครับมันเห็นความขัดแย้งสองด้านแต่ในประเทศไทยห้ามโฆษณาห้ามเปิดเผยแต่คนทั่วไปเห็นหมดนี่คือโลกของออนไลน์นี่คือโลกของเสรีภาพทางข่าวสารที่มันปิดข้อเท็จจริงไม่มิดก็เลยตั้งคำถามว่าท่านแกล้งทำหรือเปล่า
ในขณะที่ภาพอีกภาพหนึ่งเป็นอย่างนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็เอาภาพนี้มาเปิดเผยอีกในคลิปเว็บไซต์ในคลิปเฟซบุ๊กของท่านเห็นไหมครับจะไปไหนมันก็ต้องมีคนประคองแต่ท่านจะออกงานตลอดต้องประคองไปซึ่งอันนี้ครับเราก็เห็นภาพอย่างนี้เยอะแต่พูดไม่ได้คนใกล้ชิดก็พูดไม่ได้สื่อมวลชนก็ห้ามพูดเขาแจกภาพมาก็ต้องโฆษณาออกไปอย่างนั้นมันจึงกลายเป็นภาพสะสมทางสังคมที่คนรู้สึกว่ามันย้อนแย้งมันขัดแย้งกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดก็ไม่ได้ก็เลยคันดิคันในหัวใจอยู่ลาซาด้าเขาเลยเก็บเศษความรู้สึกนิดเดียวเนี่ยมาทำโฆษณาอันนี้นี่เป็นความเข้าใจที่ผมจะบอกกับท่านนะครับอธิบายว่าอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้มั้งถ้ามองผิวเผินอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอไปคุยเขี่ยกระตุ้นเท่านั้นแหละครับคิดกันใหญ่เลยถึงขนาดประยุทธ์ก็เลยมากระโดดใส่ด้วยผู้บัญชาการทหารบกก็กระโดดใส่ด้วยเพราะอะไรก็เลยในทางการเมืองเราวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อวังคงโกรธเว้ยโกรธแต่ก็ไม่รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงก็ไม่รู้โฆษณาไงไม่รู้ผมถึงเอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาเล่าจับความให้ท่านเห็นว่านี่คือปัญหาของการแสดงออกของวังที่ไม่มีใครทัดทานได้ไม่มีใครตักเตือนได้ไม่มีใครเสนอแนะได้เธอก็เลยคิดไปในทางเดียวแล้วก็ทำตามใจวันที่อยู่ในเมืองไทยก็นั่งรถเข็นพอไปอยู่ต่างประเทศก็ไปยืนที่ต้นคริสต์มาสไปเล่นสกีจริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ความรู้สึกของคนที่เห็นเนี่ยที่คนเสียภาษีให้ท่านใช้จ่ายมันก็เก็บความรู้สึกแต่พูดไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของการขาดเสรีภาพและนี่คือผลที่มันเขาเรียกว่าเป็นผลร้ายที่มันเกิดขึ้นจากการปิดกั้นเสรีภาพการรับรู้ถ้าเราปล่อยให้เขาพูดได้เสียมันก็ระบายออกไปเองครับก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกหรือถ้ามีโฆษกพระราชวังก็บอกว่าวันนั้นท่านสุขภาพดีขึ้นท่านเดินทางไปต่างประเทศท่านก็เลยอยากจะพักผ่อนเปลี่ยนอริยบทแต่วันนั้นน่ะดีขึ้นแล้วแต่วันที่ท่านอยู่นั่นน่ะตอนนั้นช่วงนั้นท่านป่วยแต่เดี๋ยวนี้ท่านป่วยตลอดแล้วนะสุขภาพร่างกายท่านไม่ไหวแล้วนะภาพที่เล่นสกีไม่มีแล้วนะก็อธิบายได้ครับอธิบายได้สิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ได้มานั่งจับผิดจับถูกอะไรกับเขาแต่ผมเห็นว่าเป็นเพราะเราปิดกั้นเรื่องเสรีภาพโดยเฉพาะการเอาผิดกับการพูดถึงวังไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งหมดนี่แหละครับกลายเป็นความคันในหัวใจของประชาชนเขาแล้วก็เลยสะท้อนออกมาในรูปโฆษณาถ้าคุณจะจับก็ได้จับสิผมนึกบอกว่าถ้าเขาผิดจับเลยโฆษณาของเวียดเจ็ตผิดไหมจะไปผิดยังไงเปิดเที่ยวบินพิเศษจากน่านถึงมิวนิกอ้าวเฮ้ยน่านทำไมต้องเป็นก้อยวะมิวนิกทำไมต้องไปรอสิบก็เพราะทุกคนรู้สึกว่ารอสิบอยู่ที่มิวนิกก้อยเป็นคนมาจากจังหวัดน่านถูกยกขึ้นมาแล้วก็เจอมรสุมวันที่เป็นเจ้าคุณพระมีทำประวัติเยอะแยะแล้วอยู่วันหนึ่งก็ติดคุกแล้วอยู่วันหนึ่งก็ออกจากคุกมาก็โปรโมทใหม่แล้วตอนนี้หายไปอีกแล้วหลังจากที่รัชกาลที่10เสด็จออกงานก็จูงทั้งก้อยทั้งนุ้ยออกแล้วตอนนี้ก้อยหายไปไหนเนี่ยคือปัญหานี่คือวิกฤตในวังเองการใช้อำนาจตามอำเภอใจการห้ามปรามคนอื่นห้ามเห็นห้ามรู้ในขณะที่โลกเป็นโลกสมัยใหม่ที่มีเสรีภาพในการที่จะรับรู้ได้แต่ก็ห้ามพูดใครเห็นก็บอกพอแชร์ถูกจับเนี่ย
กลายเป็นเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าผมน่าจะตีความไม่ผิดในเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเราควรจะได้รับรู้คือถ้าคนกลุ่มหนึ่งทำผิดทันทีอีกคนกลุ่มหนึ่งทำเหมือนกันเลยไม่ผิดครับภาพนี้ที่ให้ดูเป็นภาพของน้องสะใภ้เมียของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาและเป็นการแสดงออกของน้องชายประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันมันมาดูเนี่ยในขณะที่หม่อมดิวทำตัวเหมือนวางท่าวางทางเหมือนคุณหญิงคุณนายเหมือนราชินีสิริกิติ์แต่ว่าตามข้อเท็จจริงเขาบอกแกเป็นคนอย่างนี้มานานแล้วนะเออแกชอบวางตัวอย่างไงทำเหมือนผู้ดีเดินช้าๆเดินช้าจะผิด1-2เหรอพูดช้าผิด1-2เหรอแล้วทำไมทีเมียของปีชาจันโอชาทำตัวเหมือนราชินีทำตัวเหมือนคนในวังไม่ผิดอ่ะดูสิครับท่านั่งเก้าอี้นั่งเวลานั่งกับแกนี่ทุกคนต้องนั่งพับเพียบหมดนะไม่ผิดอ่ะอ้าวมันก็เลยเกิดเอาสองมาตรฐานอีกแล้วเว้ยถ้าเราปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติได้ไหมอย่าลืมว่าภาพลักษณ์ของกษัตริย์ภาพลักษณ์ของราชินีโดยพื้นฐานเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำในสังคมอยู่แล้วการไว้ทรงผมการแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็เป็นแบบอย่างที่คนเขาเห็นเขาก็ชอบอยากจะแต่งตัวเหมือนผู้นำมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรแล้วน่าจะเป็นเรื่องดีด้วยเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นว่าสังคมไทยกลายเป็นว่ากูจะเอาผิดมึงก็แล้วกันได้ทั้งนั้นอ้าวคุณแอมมี่นักร้องใส่เสื้อนอกสีอ่อนๆไปนั่งอยู่ข้างรถลูกนัดใส่เสื้อเดินขบวนแล้วก็ห้อยกล้องบอกแต่งตัวเหมือนรัชกาลที่9ว่าเออท่านเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราวางสถาบันกษัตริย์วางตัวกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเป็นเรียกเป็นเหมือนก๊อดในขณะที่ตัวท่านไม่ได้ทำแบบก๊อดนะครับแต่ให้เราเคารพเหมือนพระเจ้าที่เราเรียกว่าสมมุติเทพแล้วก็เอาคดีกฎหมายมาห้อมล้อมเนี่ยเลยทำให้เกิดความปั่นป่วนสับสนไปหมดทีนี้พบเลยไปก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการโฆษณาเพื่อที่จะให้สินค้าใหม่ๆหรือสินค้าตัวการโฆษณานี้ให้ได้รับความรู้จักเนี่ยมันก็มาแล้วถ้าคนไทยทั้งหมดจงรักภักดีต่อกษัตริย์จริงไอ้สินค้าพวกนี้ขายไม่ได้หรอกครับแต่นี่คือความจริงคือไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยคนทั่วไปรู้สึกสะใจเว้ยเลยรู้จักแล้วไม่ได้สนใจบางคนก็ไม่ได้สนใจเลยแต่สินค้าเรานั้นมันเข้ามาอยู่ในสมองเราแล้วทำให้ผมรู้จัก Lazada ขึ้น ทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักเลยนะนี่เรื่องสัตว์จริงนะฮะผมรู้จักแต่ที่ในอเมริกาเนี่ยมันอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาซื้อขายออนไลน์นะไม่ต้องโฆษณาเขาหรอกในเมืองไทยก็คงจะมีคนอย่างผมอีกเยอะที่ไม่รู้จักก็เลยได้รับผลจากการโฆษณานั้นเอาละครับเมื่อจะปกปิดจะต่อต้าน Lazada แต่ก็ไม่บอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมเลยเอาโฆษณา Lazada ทั้งชุดมาให้ท่านดูท่านวินิจฉัยเองว่ามันใกล้ที่จะมินเมย์112ไหมหรือว่ามันสะใจหรือว่าชอบใจอย่าลืมว่าสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับนี่เราเป็นสถานีโทรทัศน์แบบประชาธิปไตยนะครับเราสนับสนุนเสรีภาพเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางข่าวสารแล้วก็
เราเชื่อมั่นว่าเสรีภาพนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาอย่างกรณีของเรื่องการโฆษณา 3-4 เรื่องตั้งแต่อาจารย์ประวินโฆษณาแว่นตามาถึงเวียดเจ็ตมาถึงราษฎร์นี้ผมว่าถ้าเรามีเสรีภาพเหมือนอย่างในอังกฤษเรื่องราวกษัตริย์อังกฤษเรื่องราวในกษัตริย์อังกฤษกษัตริย์เนเธอร์แลนด์กษัตริย์เบลเยียมถ้าจะมีโฆษณาอย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่เป็นข่าวนะครับเปรียบเทียบแล้วท่านจะเห็นได้ว่าโอ้นี่แหละคือสิ่งที่วังกลายเป็นเหยื่อจากการกระทำของระบบการเมืองของเราเองที่คนสมัยใหม่เขารับไม่ได้เขาไม่เห็นด้วยแล้วมันสะท้อนออกในรูปการต่างๆเอานะครับขอบพระคุณทุกท่านท่านอย่าเพิ่งปิดกันแล้วกันนะครับแล้วท่านดูต่อหลังจากผมลาท่านแล้วท่านก็มีต่อไปเลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็พบกันใหม่วันพฤหัสแต่ก่อนจะจากกันวันนี้จากด้วยโฆษณา Lazada เต็มๆเพื่อแล้วกันนะครับใครชอบไม่ชอบดูเอาเองครับสวัสดีครับทำไมไปไหนทำไมไปไหนทำไมไปไหนบ้างทำไมจังจ้าทุนบอกฉันที่จะไปงานแต่ละคืนนี้มันหายไปทำไมเห็นไหมคะเห็นชอบไม่เห็นฉันไม่เชื่อคือนี่อะไรสุดท้ายหมอกแม่ออกฉันไปเอาไปทำไมแม่ต้องขอโทษนะทำไมแม่ไม่ซื้อเองล่ะแพงหายไม่มีเงินซื้อหรอกไม่แพงเลยแค่แม่ซื้อที่นี่ลาซาด้า55ดิวเด็ดวันเล็กเบิร์ด56พฤษภาคมนี้เท่านั้นดิวร้อนแรงราคาเกินครึ่ง 55% แต่โบนัส30บาททุกๆ500และส่วนลดท็อปปิ้งให้อีก6ต่อไปเลยแถมใจดีส่งฟรีทั่วไทยต้าโทรฟังขนาดเนี้ยแม่รีบเข้าแอปลาซาด้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งเลยจะได้ไม่ขโมยหนูอีกแต่วันนี้แม่ขโมยฉันจะจัดการแกเองเมื่อแกลุกขึ้นไม่ได้แล้วแหละมีไหมฉันลุกขึ้นได้สวัสดีช้อปปิ้งด้าจันดานารายเคปันเฮยนะคะก็นำเซรั่มมาให้กับมัมดิวได้ลองใช้นะคะขอบคุณนะคะอันนี้เซรั่มนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับตัวนี้นะคะช่วยเรื่องผิวหน้ากระจ่างใสฝ้ากระตุ้นดังดำริ้วรอยค่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้